และสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงก็คือเรื่องอะไรทราบไหมฮะเรื่องของว่ารอว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยให้มันลดต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดท่านผู้ชมครับธนาคารกรุงศรีตัดสินใจหั่น GDP ประเทศไทยเป็นรายล่าสุดและลงมาเหลือเพียงแค่ 1.2% และก็ชี้ให้เห็นด้วยซ้ำไปนะครับว่าเราอาจจะต้องรอถึงพฤศจิกายนจึงจะได้เห็นคนไทยติดเชื้อเหลือเพียงแค่ 1,000 คนต่อวันนะครับท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยกรุงศรีนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานหนึ่งของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับที่เราเรียกกันสั้นๆทุกวันนี้ว่าแบงก์กรุงศรีนะครับก็ได้มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วก็เหตุผลปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับว่าทำไมเขาถึงต้องลด GDP ล่ะนะฮะแล้วเขามองไปถึงภาคส่งออกภาคการท่องเที่ยวแล้วก็มีการทำโมเดลหรือแบบจำลองของการติดเชื้อโควิดในประเทศไทยซึ่งก็มีทั้งกรณีแบบพื้นฐานหรือ base case ก็คือกรณีเสมอตัวนี่แหละนะฮะหรือว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือติดเยอะพุ่งหรือว่ากรณีที่ดีที่สุดก็คือติดน้อยอย่างที่เราเองอยากจะให้เกิดแต่ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะครับแต่เอาแค่ปมแรกก่อนว่าการที่ตัดสินใจลดจำนวนหรือว่าตัวเลข GDP ลงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สอดคล้องกับทุกสำนักสถาบันทางด้านเศรษฐกิจกันทั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็รอแค่ทางภาครัฐเท่านั้นเองครับว่าจะลดเมื่อไหร่นะฮะลงมาเหลือเพียง 1.2% ด้วยน้ำหนักสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าการระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่3ในประเทศไทยเนี่ยนะครับถึงนาทีนี้แบงก์กรุงศรีเขามองว่ามันยังไม่ถึงจุดสูงสุดมันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดด้วยคือ2จุดที่มันต้องสูงสุดก่อนแล้วมันค่อยสิ้นสุดถูกไหมฮะนั่นไอ้สูงสุดยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นสิ้นสุดนี่ไม่ต้องพูดถึงกรุงศรีก็เลยมองว่าจุดสูงสุดของการระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่20กรกฎาคมนะฮะคือทางนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนสิงหาแต่เอาเป็นว่าโอ้โหนี่ยังไม่สูงสุดนะครับทั้งที่เราเห็นตัวเลขของการติดเชื้อโควิดเนี่ยวันละมือเนี่ย4วันละเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มันลงมาจากเมื่อวานนี้นะก็พอที่จะเป็นกำลังใจได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าจุดสูงสุดมันจะไปอยู่ตรงไหนเดือนสิงหาคมนะฮะบอกว่าในกรณีเร็วร้ายที่สุดแบงก์กรุงศรีก็คำนวณออกมาแล้วว่าจะมีผู้ติดโควิดถึง 20,000 รายต่อวันและหลังจากนั้นเมื่อสูงสุดถึง 20,000 รายต่อวันหลังจากนั้นผู้ติดโควิดใน19ประเทศไทยจะลดลงไปเหลือต่ำกว่า 1,000 รายซึ่งจะไปเกิดในพฤศจิกายนโอ้โหถามท่านผู้ชมครับนะจะเหลือ 1,000 รายในพฤศจิกายนนั่นก็แสดงว่าถ้าเป็นไปตามที่แบงก์กรุงศรีประเมินเนี่ยนะฮะการติดโควิดรอบที่3ของประเทศไทยเนี่ยกินเวลาตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเพราะเขาบอกว่าสิงหาจะสูงสุดนี่คือ5เดือนสำหรับรอบที่3ของโควิด-19 ในประเทศไทยซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่แหล่งบันเทิงที่ทองหล่อ5เดือนครับลากยาวมากๆและถ้าดูอย่างนี้ผมพยายามหาข้อมูลนะครับว่าแต่ละรอบไซเคิลของแต่ละประเทศเนี่ยกินระยะเวลากันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือถ้าดูนาทีเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยรอบที่3เนี่ยเอาแค่จำนวนวันกับระยะเวลานะฮะน่าจะยาวนานอันดับต้นๆของโลกนะแต่อย่าไปเอาไอ้จำนวนแบบติดรายวันนะครับเพราะไงเราก็ไม่ถึงอินเดียแน่นอนเพราะอินเดียไปประมาณ 200,000-300,000 นะฮะแต่ว่ารอบ2ของอินเดียจำนวนวันที่เขาสิ้นสุดกับมาเจอของเราอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจากโมเดลของแบงก์กรุงศรีคือให้น้ำหนักว่าในเมื่อโรคระบาดโควิด-19 ในไทยไม่จบและยืดเยื้อมันจึงกลายเป็นจุดที่ต้องดึง GDP ลงนะครับถามผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่อครับว่าเราจะมีจำนวนผู้ติดโควิดเหลือต่ำวันละ 1,000 รายในเดือนพฤศจิกายนถามท่านผู้ชมครับจากมุมคิดมุมมองของแบงก์กรุงศรีท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะมีผู้ติดโควิด-19 เหลือต่ำกว่าวันละ 1,000 รายในเดือนพฤศจิกายนเชื่อหรือไม่เชื่อส่งมาครับนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อส่งกันเข้ามานะฮะนี่คือมุมมองของแบงก์กรุงศรีทีนี้พอเราไปดูแบบจำลองของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากรณีฐานหรือเบสเคสคือปกติเสมอตัวเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 15,000 รายนี่ขนาดเบสเคสนะ 15,000 รายนี่เรายังอยู่แค่11,000เองนะฮะแสดงว่ายังไม่ถึงจุดภาวะปกติตามมุมมองของเขานะฮะจากการที่เขาคาดการอย่างนี้นี่นะครับจึงทำให้จำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถจะพยุงอยู่ที่10,000รายต่อวันตั้งแต่ต้นกรกฎาคมผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าตั้ง10,000หรือ10,000รายเนี่ยจะเริ่มพยุงตัวกรกฎาคมกันทั้งเดือนหรือไม่จะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าเริ่มติดมาได้ประมาณแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองนะครับสิ่งสำคัญต่อไปคืออย่างนี้ครับสายพันธุ์เดลต้าซึ่งตอนนี้กลายเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะตอนนี้แซงจำนวนผู้ติดเชื้ออัลฟาหมดแล้วเนี่ยนะด้วยความรุนแรงกับความยืดเยื้อของเชื้อมันจะดึงให้เกมตรงนี้ยาวนานแค่ไหนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลต่อไปก็คือประสิทธิภาพของวัคซีนและ
การบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้านี่คือ2ปัจจัยที่แบงก์กรุงศรีเขาให้น้ำหนักต่อมานะ1ระบาดแรง2ฉีดวัคซีนล่าช้า3การบริหารจัดการวัคซีนก็ล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปที่เขามองต่อก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเมื่อยอดติดมันไปมันจะตามมาด้วยอะไรครับระยะเวลาล็อกดาวน์นึกออกไหมฮะลักษณะของเส้นกราฟอย่างนี้ครับยอดติดจะไปก่อนยอดล็อกดาวน์จะตามหลังและนั่นหมายความว่ายิ่งยอดติดสูงนำหน้าไปเท่าไหร่ยอดล็อกดาวน์ก็จะยืดเยื้อเลยไปอีกสักพักหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แบงก์กรุงศรีเคยมองว่ามาตรการล็อกดาวน์จะยืดเยื้อถึงเดือนตุลาคมครับโอ้โหมืดมืดนี่ขนาดกรกฎาคมนี่นะฮะบอกว่าจะถึงตุลาคมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำให้เขาจำเป็นต้องมองเกี่ยวกับเรื่องการปรับ GDP ลงและสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ถือว่ารุนแรงที่สุดก็จะถือติดถึงวันละ 20,000 คนนะครับและการล็อกดาวน์ในเดือนกรกฎาคมนี่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่มองต่อไปก็คือว่าทำให้เกิดปัญหากับหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคการท่องเที่ยวก็ดีนะครับหรือในส่วนของภาคการส่งออกซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์เดียวที่ดีที่สุดในขณะนี้ของประเทศไทยเข้าไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับภาคการท่องเที่ยวทางแบงก์กรุงศรีเขาก็ตัดสินใจอย่างนี้ฮะลดจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือเดิมทีเขามอง 330,000 ลดลงมาเหลือแค่ 210,000 ครับหายไปนะครับนี่หายไปร่วมๆไม่ต่ำกว่า 120,000 คนเนี่ยโอ้โหแล้วแบงก์กรุงศรีลดเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้หายไป120,000นะฮะเหลือเพียงแค่210,000นี่สวนกับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวานที่ผมเล่าเรื่องนั้นไปแกบอกแกมอง3ล้านภายในเวลาที่อีกเหลือแค่ประมาณแค่ไม่ถึง7เดือนแต่กรุงศรีบอก6เหลือ2ล้าน210,000นะครับแต่ในขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนก็จะหดด้วยนะครับเพราะว่าตลาดมันชะลอมาตรการการปิดล็อกควบคุมการเดินทางหรือว่าทำให้การทำงานน้อยลงโรงงานเอกชนก็จำเป็นต้องมีการปรับแล้วก็ลดกำลังการผลิตในที่สุดก็แสดงว่าการบริโภคภาคเอกชนก็จะลดลงแกก็ไปลด 1.8 หรือ 1.1% แต่ตัวเดียวที่ไปรอดคือส่งออกครับกลายเป็นว่าแกเพิ่มนะฮะจำนวนของการมองการส่งออกปีนี้จากเดิม 9.5% เป็น 15% ด้วยกันนะครับโอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นถึงได้เห็นจุดนี้ชัดเจนเลยครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าตัวเลขที่พองพยุงได้คือหิ้วปีกไม่ได้กลับมาทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือส่งออกท่านผู้ชมคิดดูสิครับขนาด 15% นะนี่แบงก์กรุงศรีมองประเทศไทยโตถึง2หลัก 15% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลานึงในรอบหลายทศวรรษก็ว่าได้ยังทำให้ GDP เหลือแค่ 1.2% เลยท่านผู้ชมคิดดูทั้งที่ส่งออกมีมูลค่าต่อเศรษฐกิจประมาณ 65-70% มากกว่าท่องเที่ยวด้วยเพราะท่องเที่ยวมีประมาณ 20% ของ GDP นะครับ